สวีทหวานเกินไปจนคนดูขอร้องหยุดจุ๊บสักทีเรียกได้ว่ากำลังเข้มข้นทีเดียวนะครับสำหรับซีรีส์จีนเรื่องศึกวัดใจนายฉลามมิสเตอร์สวิมเมอร์ซึ่งกำลังออกอากาศทางช่อง 9MCOT นะครับเวลา 5:00 นเป๊ะนะใครที่ตามดูอยู่แล้วนะก็น่าจะฟินกันอยู่แล้วตอนนี้นะครับมีหลายเสียงถึงกับต้องจุดร้องเลยนะขอร้องให้ไมค์พิรัตของเราจุดสวีทหวานกับนางเอกสาวในเรื่องนะครับมาดูกันว่าตอมอิจฉาทำงานกันทันทีเลยนะหลังจากเห็นฉากจูจุ๊บของไมค์พิรัตกับนางเอกสาวนะก็ไม่รู้ว่าต่างคนเนี่ยต่างเฝ้ารอฉากนี้หรือว่ากำลังฟินหรือว่าอิจฉากันอยู่นะครับเนื้อเรื่องโดยย่อนะสำหรับเรื่องนี้ก็ดำเนินมาถึงตอนที่15และ16กำลังจะออกอากาศนะครับความรักและการแข่งขันได้เริ่มขึ้นนะครับก็คือไปยงเจอคือไมค์พิรัตนะครับนักว่ายน้ำผู้มีพรสวรรค์ของจีนเนี่ยดันไปมีเรื่องนะครับตนทำให้ชีวิตตกต่ำนะเพียงชั่วข้ามคืนนะครับขณะเดียวกันก็ไปหลงรักสาวนะครับซึ่งเป็นอดีตของแฟนสาวของหลานนั่นเองนะเพื่อนรักของตัวเองเรื่องราวต่างๆและความสัมพันธ์เนี่ยจะจบกันอย่างไรนะก็อย่าลืมไปติดตามผลงานของไมค์ได้นะครับที่ช่อง9นะครับ MCOT HD นะครับเวลา 5:00 นเป๊ะนะครับชื่อเรื่องว่า Mr. Swimmer นะยังไงก็อย่าลืมไปติดตามผลงานนะมีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมมาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปก่อนจบคลิปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดข่าวสารอัปเดตกัน